สิ่งที่สื่อมวลชนบางแขนงบางคนรวมทั้งมวลชนบางกลุ่มที่ถูกปลุกระดมมาต่อต้านในเรื่องนี้โดยกล่าวหาว่าจังหวัดไม่ทำงานนั้นขอปฏิเสธว่าจังหวัดทำทุกวิถีทางโดยเป้าหมายมุ่งอนุรักษ์สะพานนี้ไว้ให้สมดังที่หลวงพ่ออุตมะได้สร้างขึ้นสุดท้ายอยากจะเรียนให้เข้าใจว่างบประมาณที่ใช้ในการทำงานครั้งนี้เนี่ยจากการประเมินเนี่ยมันไปถึง16ล้านเหตุผลที่มันแพงถึง16ล้านประเด็นหลักก็คือเรื่องของไม้ที่จะต้องนำจากพื้นที่ทางภาคอีสานขณะนี้ต้องซื้อไม้จากภาคอีสานนั่นคือราคาที่ต้องแพงส่วนไอที่เขาบอกว่า 4-5 ล้านก็ทำได้เขาทำได้โดยใช้ไม้ในรอบตัวตรงนั้นขอถามว่าถูกกฎหมายหรือไม่การทำงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่แล้วมาเนี่ยเขาทำโดยใช้งบประมาณ 4-5 ล้านเป็นการซ่อมไม่ใช่การสร้างแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการซ่อมที่เรียนตรงๆว่าเราไม่ได้ไปตรวจสอบว่าเขาเอาไม้จากไหนนั้นเขาต้องอธิบายได้ว่าถ้าทำงานใหญ่อย่างนี้ท่านจะเอาไม้ในเขตห่วงห้ามหรือที่จะมาทำต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายและเป็นงานที่ใหญ่ประเด็นที่2เราทำครั้งนี้ต่างจากเขาเพราะใช้เทคโนโลยีสูงด้วยเหตุตรงที่ว่ามันถล่มลงไปถึงฐานร่างคราวนี้การถล่มถึงฐานล่างไม่สามารถใช้ภูมิปัญญาพื้นฐานทำได้ต้องใช้อย่างลึกลงไปสามารถตอกและหล่อเข้าไปตามซอกเขาที่อยู่ใต้น้ำซึ่งในระยะ20เมตรซึ่งเป็นเรื่องที่ยากอันนี้ถึงต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าการซ่อมปกตินั้นขอได้โปรดเข้าใจว่าจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามทำทุกวิถีทางขณะนี้ต้องบอกว่าเสียกำลังใจมากที่ผู้คนเหล่านี้พยายามที่จะต่อต้านพยายามที่จะทำโดยร้องขอว่าจะเอาเงินไปทำเองผมถามว่าถ้าให้เงินไปแล้วท่านทำได้ไหมถ้าทำได้ผมจะส่งเงินไปให้ทันทีท่านจะต้องทำตามแบบที่ผมบอกไม่ใช่ทำตามแบบที่ท่านพูดแล้วก็ต้องเอาไม้ที่ถูกกฎหมายไม่ใช่เอาไม้เถื่อน